มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อถูกรถชนติดต่อให้ลูก4คนมารับแต่ไม่มีใครมาจากเมื่อวันที่18พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาเพจ Facebook เรารักสุวินทวงศ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าประกาศตามหาญาติใครรู้จักลุงคนนี้บ้างครับตอนนี้นั่งอยู่ที่เซเว่นสารฝันมีอาการหลงลืมสอบถามเบื้องต้นว่ามีแท็กซี่นำลุงเอาไว้ลงเซเว่นลุงอยากกลับบ้านแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนช่วยแชร์ตามหาญาติให้ทีครับจากการตรวจสอบนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมากระทั่งเวลา 4:00 นวันที่18พฤษภาคม2567ศูนย์วิทยุกู้ภัยฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุรถไม่ทราบชนิดเฉี่ยวชนคนเดินเท้าเสียชีวิตภายในตัวไม่พบเอกสารว่าเป็นใครนะคะมีเงินติดตัวประมาณ300บาทบริเวณหน้าโรงงาน JWD ถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าฉะเชิงเทราก่อนขึ้นสะพานคลองขวางหมู่ที่11ตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก่อนทางเพจสายใหม่ช่วยกันจะขึ้นโพสต์ตามหาชายคนดังกล่าวที่มาประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดฉะเชิงเทรากระทั่งทราบชื่อต่อมาคือนายเสน่ห์อายุ93ปีเป็นจุดที่คุณตาเสน่ห์ถูกแท็กซี่นำมาปล่อยทิ้งไว้ห่างจากจุดที่ภาพวงจรปิดของโรงงานสามารถจับได้นาทีที่รถกระบะตู้ทึบชนคุณตาเสน่ห์ที่เดินอยู่กลางถนนตอนดึกถึง6กิโลเมตรจึงคาดว่าคุณตาเสน่ห์น่าจะเดินตามถนนเรื่อยๆก่อนจะถูกรถชนจนเสียชีวิตนายรัชพลอายุ44ปีพ่อค้าขายลูกชิ้นเผยว่าคุณตานั่งแท็กซี่มาลงตรงจุดนี้จริงตนเองจำลักษณะสีรถแท็กซี่ไม่ได้เพราะมีรถบังอยู่อีกคันหนึ่งจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นให้คุณตาเสน่ห์ไปนั่งรอที่ศาลารอรถก่อนจะมาซื้อลูกชิ้นที่ร้านตนนำไปให้คุณตาเสน่ห์ซึ่งตอนตนเองนำลูกชิ้นไปส่งให้คุณลุงถามว่ากำลังจะไปไหนซึ่งคุณลุงเองคุยไม่รู้เรื่องหลงลืมจับใจความได้ว่าจะไปหาลูกสาวก่อนจะมีพลเมืองดีถ่ายรูปก่อนจะมีพลเมืองดีถ่ายรูปเอาไว้ขณะที่คุณตาเสน่ห์นั่งอยู่ที่ศาลาเพื่อให้เพจเรารักสุวินทวงศ์ช่วยโพสต์ตามหาญาติไม่นานนักพอตนเองหันมาอีกทีก็ไม่พบคุณตาเสน่ห์นั่งที่ศาลาแล้วไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนด้านแอดมินเพจเรารักสุวินทวงศ์เผยว่าช่วงประมาณ 5:00 นได้มีสมาชิกทักมาขอความช่วยเหลือได้โพสต์หาตามหาญาติของชายที่คาดว่าน่าจะพัดหลงกระทั่งเวลา 5:00 พบว่าคนที่โพสต์ตามหานั้นประสบอุบัติเหตุถูกรถชนซึ่งช่วงสายวันนี้คุณป้าเพื่อนบ้านของตาเสน่ห์ได้ทักมาหาตนจนมีการสอบถามว่าร่างของคุณตาเสน่ห์อยู่ที่ไหนตนเองจึงได้แจ้งว่าให้มาติดต่อที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราก่อนจะมีการพูดคุยกันจนทราบว่าคุณยายปราณีภรรยาของคุณตาได้ขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายไหมช่วยกันจนมีการติดต่อประสานงานและพาคุณยายปราณีมารับร่างสามีที่โรงพยาบาลพุทธโสธรวันนี้เนื่องจากคุณยายปราณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณตาเสน่ห์จึงไม่สามารถเดินทางนำร่างของคุณตาเสน่ห์ไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้โทรศัพท์หาลูกๆของคุณตาทั้ง4คนกับภรรยาคนแรกที่ไม่เคยเจอคุณตามานานกว่า10ปีให้มาดำเนินการเซ็นเอกสารรับร่างพ่อออกจากโรงพยาบาลเมื่อเจ้าหน้าที่โทรไปหาลูกคนโตชื่อโอ่งลูกคนโตกลับปฏิเสธที่จะเดินทางมาทำเรื่องรับศพอ้างว่าติดธุระและสามารถเดินทางมาทำเรื่องเอกสารได้ในวันจันทร์ขณะที่ลูกคนที่2ชื่อตุ่มเมื่อโทรไปลูกกลับว่าโกหกและคิดว่าเป็นมิจฉาชีพก่อนจะตัดสายโทรศัพท์ไปและไม่ยอมรับสายส่วนลูกคนที่3ชื่ออู๋ไม่สามารถติดต่อได้และลูกคนที่4ชื่ออ้อยเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้และพักอาศัยอยู่กับตาเสน่ห์และยายปราณีซึ่งตาเสน่ห์ก็เก็บขวดขายประทังชีวิตเพื่อเลี้ยงลูกที่พิการรายนี้อยู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ